ก่อนอื่นเลยขอกล่าวคำว่าสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านด้วยนะครับยิ่งเทคโนโลยีทันสมัยขึ้นมากเท่าไหร่คนมีโอกาสเจอผีมากเท่านั้นเดี๋ยวนี้ผีมาในรูปแบบของแอปพลิเคชันในรูปแบบของแชทในรูปแบบของการคุยโทรศัพท์ซึ่งเขาสามารถติดต่อสื่อสารกับคนเราผ่านทางไอ้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ได้ถ้าเราฟังเรื่องผีมาตั้งแต่สมัยคุณปู่คุณย่านะครับผีสมัยก่อนจะออกมาแหกอกควักไส้คอขาดผีหัวขาดออกมาหลอกผีกระสือออกมาหลอกจากสมัยนี้เปลี่ยนไปผีไม่ได้ออกมาตอนกลางคืนอีกต่อไปครับออกมาตอนกลางวันแสกๆแล้วการแต่งตัวของผีก็เปลี่ยนสมัยก่อนการจะเจอผีเนี่ยจะต้องเป็นผู้หญิงผมยาวชุดคลุมสีขาวแต่เดี๋ยวนี้ไม่ครับเดี๋ยวนี้เป็นผู้หญิงแบบใส่กางเกงขาสั้นกางเกงยีนขาสั้นกางเกงแบบเจเจวัยรุ่นเสื้อยืดก็มีเปลี่ยนกลัวผีแต่ชอบฟังเพราะว่าเหมือนแบบเหมือนเสียงพี่แจ็คเปิดฟังไปด้วยแล้วเหมือนแบบมีคนอยู่เป็นเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะแบบเหมือนมีเพื่อนทำนู่นทำนี่เปิดฟังมามันก็เพลินๆบางทีก็เปิดแล้วก็นอนไปเลยอะไรเงี้ยเมื่อก่อนก็จะมี40อัพจนมาถึงสักพักนึงก็จะเป็นวัยทำงานแต่ช่วงเนี้ยค่ะด้วยกระแส Twitter หรือ TikTok อะไรเงี้ยเอาไปลงเด็กๆก็จะส่งเข้ามาเยอะต่ำกว่า20ก็มีค่ะใช่ผมเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง50-50ครับผมไม่สามารถที่จะเชื่อเรื่องผี 100% ได้และไม่สามารถที่จะไม่เชื่อเรื่องผี 100% ได้ถ้าผมยังทำงานสายนี้อยู่ผมต้องเป็นกลางผมไม่เคยเจอผีแต่เป็นคนที่กลัวผีเกิดมาในชีวิตไม่เคยเจอผีเลยแต่กลัวผีขึ้นสมอง